งสวดานสวัสดีค่ะวันนี้เราชวนมาลำลึกคุณของครูบาอาจารย์พระป่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในเมืองไทยกันค่ะโดยการเผยแพร่ประวัติของทายาทมหาเศรษฐีระดับโลกแล้วก็เป็นถึงเชื้อพระวงศ์ด้วยแต่มีอุปนิสัยที่ซาบซึ้งในทางธรรมะหันหน้าเข้าสู่พระพุทธศาสนาอย่างเต็มตัวแถมตั้งใจจะบวชไม่สึกค่ะเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาของหลวงปู่ชาพระรูปนี้ที่กำลังจะพูดถึงนี่ก็คือพระอาจารย์สิริปันโนค่ะซึ่งเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของอนันดากริชนันมหาเศรษฐีของประเทศมาเลเซียพระอาจารย์สิริปันโนค่ะเดิมชื่อว่าเวนเป็นลูกชายคนเดียวของมหาเศรษฐีทีอนันดากริชนันซึ่งก็เป็นมหาเศรษฐีใจบุญสุนทานชาวศรีลังกาเชื้อสายทมิฬค่ะซึ่งมหาเศรษฐีผู้นี้ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟลอปว่ารวยเป็นอันดับ2ของประเทศมาเลเซียและตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่มารดาของพระอาจารย์สิริปันโนค่ะก็คือหม่อมราชวงศ์สุพินดาจักรพันธ์ซึ่งได้สมรสกับนายอนันดาแต่ปัจจุบันหย่าร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ท่านยังเป็นหลานตาของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะซึ่งเป็นพระบิดาของหม่อมราชวงศ์สุพินดาอีกด้วยพระอาจารย์สิริปันโนค่ะจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษส่วนตัวท่านนั้นสามารถพูดได้ถึง8ภาษาเรียกได้ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความรู้เป็นอย่างมากจนกระทั่งเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วท่านได้ตัดสินใจอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยเป็นลูกศิษย์สายพระโพธิญาณเถระหรือหลวงพ่อชาสุภัทโธค่ะแต่การที่ท่านเคยใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในอดีตการมาอยู่วัดป่าก็เลยยากต่อการปรับตัวอยู่เหมือนกันว่ากันว่าท่านปรับตัวนั้นต้องใช้เวลาเป็นแรมเดือนทีเดียวค่ะเมื่อแรกตอนที่ท่านมาจำวัดพระในวัดก็แสนจะเอื้อมระอากับพฤติกรรมของท่านค่ะเพราะว่าทั้งชอบจับผิดชอบยกตนอวดรู้แถมแรกๆก็ยังมีการเหยียดพระเจ้าถิ่นด้วยว่าไม่ได้รับการศึกษาสูงเหมือนอย่างที่ท่านเป็นมาอันนี้นี่ต้องบอกว่าท่านเล่าเอาไว้เองนะคะและแถมอาหารที่ญาติโยมตักบาตรมานั้นท่านก็บอกว่าท่านบ่นค่ะบ่นว่าท่านฉันไม่ลงหนักข้อเข้าวิจารณ์ว่าวัดเนี่ยล้าสมัยไม่รู้จักเทคโนโลยีไฟฟ้าไม่ใช้ใช้น้ำมันทำวัดก่อนนะเหลือเกินกว่าจะเสร็จก็เหน็บชากินแล้วและที่ยิ่งไปกว่านั้นค่ะเมื่อถึงเวลาห้องน้ำก็ล้างไปบ่นไปบอกว่าตนเองเนี่ยจบมาจากเมืองนอกเมืองนาต้องมาล้างห้องน้ำร่วมกับใครก็ไม่รู้แถมยังมีเรื่องของการยกตนข่มท่านว่าผิวพรรณของท่านนั้นดูสะอาดสะอ้านชวนเจริญศรัทธากว่าพระรูปอื่นๆตอนนั้นค่ะท่านก็เต็มไปด้วยความรู้สึกเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแถมเมื่อไหร่ที่กลับเข้ากุฏิก็จะเอาปากกามาขีดเครื่องหมายบนปฏิทินค่ะเพื่อที่จะเฝ้ารอคอยวันศึกอย่างตั้งใจด้วยความที่ท่านเป็นพระใหม่ไฟแรงค่ะแล้วก็ยังหนุ่มยังแน่นด้วยแถมมีการศึกษาก็เลยทำการเขียนข้อเสนอแนะของตนสารพัดอย่างเสนอให้กับหลวงพ่อเจ้าอาวาสเพราะว่าท่านเล็งเห็นว่าวัดนี้ล้าสมัยอาจจะตกเป็นขี้ปากของชาวบ้านได้อีกทั้งตัวท่านเองค่ะก็สังเกตมานานว่าท่านเจ้าอาวาสวัดป่านี้ไม่ค่อยจะพูดจะจาไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์หรือให้โอวาทกับลูกศิษย์สักเท่าไหร่นักเอาแต่กวาดใบไม้เก็บขยะอยากให้ท่านขึ้นมาเทศให้มากขึ้นซะหน่อยและควรกระจายมอบอำนาจงานให้คนอื่นๆทำซะดีกว่าอย่างเช่นเรื่องซักจีวรก็ควรให้เนนซักให้ทำไมจะต้องมาซักเองในเมื่อเป็นถึงระดับเจ้าอาวาสเย็นวันนั้นค่ะเป็นวันพระ15ค่ำหลังจากที่ทำวัดเย็นที่โบสถ์เสร็จหลวงพ่อชาท่านไม่ลืมที่จะหยิบข้อเสนอแนะจากพระใหม่มาอ่านทำให้พระหนุ่มสามเณรน้อยทั้งหลายฟังแต่ท่านไม่บอกค่ะว่าพระรูปไหนเป็นคนเขียนอ่านจบแล้วหลวงพ่อก็ยิ้มอย่างมีเมตตาแล้วก็ชี้ให้ภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยทั้งหลายดูหมาขี้เรื้อนตัวหนึ่งที่นอนอยู่ใต้ม้าหินอ่อนตัวหนึ่งจากใต้ต้นอโศกที่อยู่ใกล้ๆและกล่าวว่าเธอทั้งหลายเห็นหมาขี้เรื้อนตัวนั้นหรือไม่เจ้าหมาตัวนั้นน่ะมันเป็นขี้เรื้อนคันไปทั้งตัวฉันเห็นมันวิ่งวุ่นไปมาทั้งวันเดี๋ยวก็วิ่งไปนอนตรงนั้นเดี๋ยวก็ย้ายมานอนตรงนี้
อยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้นานเพราะมันคันแต่พวกเธอรู้ไหมเจ้าหมาตัวนั้นน่ะมันไปนอนที่ไหนมันก็นึกด่าสถานที่นั้นอยู่ในใจหาว่าแต่ละที่เนี่ยไม่ได้ดังใจตัวเองสักอย่างนอนที่ไหนก็ไม่หายคันสถานที่เหล่านั้นช่างสกปรกสิ้นดีคิดอย่างนี้แล้วมันก็เลยวิ่งไปหาที่ที่ตัวเองนอนแล้วจะไม่คันแต่หาเท่าไหร่มันก็ไม่พบสักทีเลยต้องวิ่งไปทางนี้ทีทางโน้นทีอยู่ทั้งวันเจ้าหมาโง่ตัวนั้นมันหารู้สักนิดไม่ว่าเจ้าสาเหตุแห่งอาการคันนั้นหาใช่เกิดจากสถานที่เหล่านั้นแต่อย่างใดไม่แต่สาเหตุแห่งอาการคันอยู่ที่โรคของตัวมันเองนั่นแหละพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายท่านเห็นไหมว่าเมื่อตอนเย็นวันนี้หมาป่าตัวหนึ่งมันเดินอยู่ที่นี่เห็นไหมมันจะยืนอยู่มันก็ทุกข์มันจะวิ่งไปมันก็เป็นทุกข์มันจะนั่งอยู่ก็เป็นทุกข์มันจะนอนอยู่ก็เป็นทุกข์เข้าไปในโพรงไม้มันก็เป็นทุกข์จะเข้าไปอยู่ในถ้ำก็ไม่สบายมันก็เป็นทุกข์เพราะมันเห็นว่าการยืนอยู่นี้ไม่ดีการนั่งไม่ดีการนอนไม่ดีพุ่มไม้นี้ไม่ดีโพรงไม้นี้ไม่ดีถ้ำนี้ไม่ดีมันก็วิ่งอยู่ตลอดเวลานั้นความเป็นจริงหมาป่าตัวนั้นมันเป็นขี้เรื้อนมันไม่ใช่เป็นเพราะพุ่มไม้หรือโพรงไม้หรือถ้ำหรือการยืนการเดินการนั่งการนอนมันไม่สบายเพราะมันเป็นขี้เรื้อนพระภิกษุทั้งหลายนี้ก็เหมือนกันความไม่สบายนั้นคือความเห็นผิดที่มีอยู่ไปยึดธรรมที่มีพิษไว้มันก็เดือดร้อนไม่สำรวมอินทรีย์ทั้งหลายแล้วก็ไปโทษแต่สิ่งอื่นไม่รู้เรื่องของเจ้าของเองไปอยู่วัดหนองป่าพงก็ไม่สบายไปอยู่อเมริกาก็ไม่สบายไปอยู่กรุงลอนดอนก็ไม่สบายไปอยู่วัดป่าบุ่งหวายก็ไม่สบายไปอยู่ทุกสาขาก็ไม่สบายที่ไหนก็ไม่สบายนี่คือความเห็นผิดนั้นยังมีอยู่ในตัวเรานั่นเองมีความเห็นผิดยังไปยึดมั่นถือมั่นในธรรมอันมีพิษไว้ในใจของเราอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายทั้งนั้นนั่นก็คือเหมือนกันกับสุนัขนั้นถ้าหากโรคเรื้อนมันหายแล้วมันจะอยู่ที่ไหนมันก็สบายอยู่กลางแจ้งมันก็สบายอยู่ในป่ามันก็สบายอย่างนี้ผมนึกอยู่บ่อยๆแล้วผมก็นำมาสอนพวกท่านทั้งหลายอยู่เรื่อยเพราะธรรมตรงนี้มันเป็นประโยชน์มากหลังจากนั้นค่ะหลังจากเทศนาเสร็จหลวงพ่อชาท่านก็นำนั่งสมาธิถือเนสัชชิกตลอดทั้งคืนขณะที่ทุกรูปนั่งหลับตาภาวนาอย่างสงบนั้นในใจของพระใหม่กับร้อนเล่าผิดปกตินอกสงบแต่ในวุ่นวายนึกอย่างไรก็มองเห็นตัวเองไม่ต่างไปจากหมาขี้เรื้อนที่หลวงพ่อชี้ให้ดูยิ่งนั่งสมาธินานๆยิ่งคันเขาเยอในใจทั้งอายทั้งสมเพชตัวเองเทศนาของหลวงพ่อในครั้งนั้นได้เปลี่ยนชีวิตของพระอาจารย์สิริปันโนไปตลอดกาลค่ะหลังจากคืนนั้นท่าทีของท่านก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนคนเดิมก่อนหน้าพูดน้อยลงอ่อนน้อมถ่อมตนจับผิดตนเองมากกว่าคนอื่นและเมื่อถึงเวลาที่ท่านจะต้องสึกโยมแม่ก็มาขอให้ลาสิกขาเพื่อกลับไปสานต่อธุรกิจของครอบครัวท่านบอกกับโยมแม่ว่าอาตมาเป็นหมาขี้เรื้อนขออยู่รักษาจนกว่าจะหายคันกับครูบาที่นี่อีกสัก 1,000 พรรษาเมื่อโยมแม่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้แต่ยกมืออนุโมทนาสาธุแล้วก็กราบลาพระลูกชายโดยมีคำว่าหมาขี้เรื้อนติดอยู่ในใจว่าลูกชายของตนนั้นหมายความว่าอย่างไรกันแน่จากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลาร่วม20กว่าปีแล้วค่ะที่พระอาจารย์สิริปันโนได้ครองตนอยู่ในผ้าเหลืองละทิ้งชีวิตการสานต่ออาณาจักรธุรกิจของบิดาของตนแล้วก็มาเลือกเดินบนเส้นทางสายพระป่าของไทยโดยปัจจุบันพระอาจารย์จำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์เต่าดำจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นสาขาของวัดป่านานาชาตินั่นเองค่ะนับเป็นพระภิกษุอีก1รูปค่ะที่ละทิ้งทางโลกมุ่งเข้าหาทางธรรมปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดเป็นที่น่าเลื่อมใสแล้วก็มีพระที่อยู่ในศีลในธรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นโชคดีของพุทธศาสนิกชนอย่างพวกเราด้วยนะคะและที่พุทธศาสนาสืบต่อมาจนกว้างใหญ่ไพศาลอย่างรากลึกในใจของชาวไทยชาวต่างชาติได้มากมายเช่นนี้ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งค่ะก็เป็นด้วยเมตตา
ปัญญาและบารมีในครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อชาสุภัทโทนั่นเองแล้ววันนี้นะคะประวัติศาสตร์นอกพงศาวดารลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ